ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ตัวละครตัวนี้นะครับผมอยากจะแนะนำประวัติสั้นๆของแพทริคโคลาซาวให้ฟังก่อนนะฮะแพทริคโคลาซาวนะครับเกิดวันที่1มกราคมในปีคริสต์ศักราช2279นะฮะโดยบ้านเกิดของเขานะครับก็คือประเทศฝรั่งเศสครับโดยเป็นประเทศในขั้วอำนาจ EU นั่นเองนะฮะยศของเขาทางทหารก็คือยศร้อยตีหรือว่าผู้หมวดนั่นเองนะฮะแน่นอนเขาว่าเขาเป็นนักบินระดับแถวหน้าของ EU นะครับส่วนนิสัยส่วนตัวเขานะครับก็เป็นคนที่กวนๆครับชอบเป็นที่สนใจในหมู่ผู้คนนะฮะเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงแต่ในทางกลับกันนะฮะความมั่นใจของเขาก็ทำให้เขาพลาดมานัดต่อนัดแล้วนะครับแต่หลังจากนี้นะครับเราก็จะมาวิเคราะห์เป็นเหตุการณ์เลยนะครับว่าแพทริคโคลาซาวนั้นมีดีแค่ดวงจริงไหมเราไปวิเคราะห์กันตั้งแต่เหตุการณ์แรกกันเลยครับเหตุการณ์แรกก็จะเริ่มที่เอพิโซดที่1เลยนะครับเป็นเหตุการณ์ที่แพทริคโคลาซาวนั้นกำลังทดสอบโมบิสูตรรุ่นใหม่นั่นก็คือ E-Nex นะฮะและระหว่างการทดสอบนะครับก็ได้ถูกเอ็กเซียเข้ามาแทรกแซงการทดสอบนะฮะจากการประเมินก็รู้นะครับว่าเอ็กเซียนั้นไม่ได้มาแบบมิดแน่นอนนะแพทริคก็เตรียมพร้อมที่จะเข้าสู้เลยนะครับผมระหว่างที่แพทริคจะเข้าไปบวกกับเอ็กเซียนะครับทางผู้ใหญ่ของ AEU 2คนก็ได้พูดนะครับว่าเราลงทุนกับหุ่นตัวนี้ไปเยอะจะให้สู้ตอนนี้มันจะดีมั้ยเนี่ยอีกคนนึงก็บอกว่าก็ดีแล้วเนี่ยจะได้ทดสอบระบบหุ่นแล้วก็ถึงแม้แพทริคจะมีนิสัยที่เสียนะครับแต่ฝีมือนั้นเป็นที่ยอมรับของทุกคนครับด้วยระบบสื่อสารที่ล่มนะครับแพทริคก็ไม่รู้ข้อมูลของเอ็กเซียนะครับว่ามาจากที่ไหนเจ้าตัวก็บ่นไปมั่วนะครับว่าเอ้ยมาจากสหพันธ์หรือมาจากยูเนียนถึงจะไม่รู้ข้อมูลของศัตรูนะครับแพทริคโคลาซาวก็ได้ประกาศศักดาและพร้อมที่จะเข้าบวกกับเอ็กเซียนะฮะก็คือชักมีดออกมาละพร้อมจะบวกละการต่อสู้จบลงด้วยโดนเอ็กเซียสวนมา4ดาบนะฮะแล้วก็ลงไปนอนอย่างที่เห็นครั้งนี้ที่รอดมาได้ก็เพราะว่าเอ็กเซียนั้นไม่ได้โจมตีในจุดสำคัญครับเลือกโจมตีที่แขนทั้ง2ข้างแล้วก็ส่วนหัวทำให้โมบิสูตรนั้นไม่ได้รับความเสียหายเยอะและแพทริคก็รอดมาได้ครับจากการต่อสู้ครั้งนี้นะครับมันก็แสดงให้เห็นว่าแพทริคโคลาซาวนั้นเป็นคนที่ตัดสินใจได้บูมบามครับเป็นคนใจร้อนแล้วก็ไม่รอคำสั่งนะฮะก็คือโจมตีเองโดยที่แบบไม่ได้ปรึกษาใครก่อนนะครับผมการเปิดตัวในการต่อสู้กับการดั้มคันแรกของแพทริคโคลาซาวนั้นก็เป็นภาพจำไปเลยนะครับว่าเขานั้นไม่ได้มีฝีมือเก่งกาจอะไรเมื่อเทียบกับอีก2คนนั่นก็คือเกแฮมกับเซอร์เก้นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแพทริคนั้นเป็นคนแรกที่เจอกับการดั้มนะฮะก็คือเป็นคนแรกที่สู้ด้วยเลยนะครับก็เลยไม่มีข้อมูลอะไรมากมายนะฮะต่างกับอีก2คนนะครับที่พอเห็นภาพแล้วก็พอรู้ข้อมูลมาบ้างแล้วว่าจะรับมือยังไงเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าในความโชคดีที่รอดชีวิตมาก็จะมีความซวยอยู่นะฮะก็คือเจอของแข็งคนแรกเลยอันต่อสู้ครั้งถัดมานะครับก็ได้เป็นการต่อสู้ที่โมลาเรียนะครับซึ่งแพทริคโคลาซาวนั้นก็ได้มาถึงโมลาเรียนะฮะแล้วก็ได้ประกาศศักดาว่าฉันนี่แหละ S Pilot แห่ง AEU แต่ก็นั่นแหละครับโมไปได้แป๊บนึงก็โดนคนก็สงสัยนะครับว่าเอ้ยพูดอะไรของมึงวะแล้วก็ได้ท้านะครับว่าเมื่อไหร่กันดั้มจะมาเนี่ยโหอยากจะสู้ด้วยละอะไรประมาณนี้แพทริคนะครับได้นำหน่วยของเขานะครับเข้าต่อสู้กับกันดั้มเวอร์ชิลนะฮะเขาก็ได้บอกว่าถึงแม้จะเป็นกันดั้มคนละแบบแต่ก็เป็นกันดั้มเหมือนกันใช่ไหมล่ะจะได้ล้างแค้นแล้วอะไรประมาณนี้ที่เอเรียก็ล็อกเป้านะครับกะจะยิงกวาดทั้งฝูงบินเลยนะฮะแพทริคก็สามารถหักหลบได้นะครับแต่ลูกทีมของเขาก็คือน่าจะตายหมดแล้วฮะแม้จะหักหลบบีมของเวอร์ชิลได้นะครับแต่เครื่องก็ยังได้รับความเสียหายนะครับแล้วก็ลงไปหม่งพื้นนะฮะแต่เขาก็ไม่ตายนะฮะรอดไม่ได้ต้องบอกเลยว่าการนำทีมของแพทริคในครั้งนี้นะครับเป็นการนำทีมที่แย่มากนะครับเพราะว่าภาพมันก็แสดงให้เห็นอยู่แล้วว่าเวอร์ชิลนั้นสามารถยิงกวาดล้างได้แต่เขาก็ยังเลือกที่จะนำทีมบินเข้าไปตรงๆนะฮะทำให้โดนยิงล่วงทีเดียวกันพร้อมกันเลยประมาณนั้นนะฮะคือนอกจากจะเป็นคนที่ตัดสินใจแย่แล้วยังเป็นหัวหน้าทีมที่แย่ด้วยนะครับแพทริคเนี่ยเหตุการณ์ต่อมาก็คือเหตุการณ์การซ้อมรบของ3ขั้วอำนาจนะครับซึ่งแพทริคก็ได้โดนดึงตัวเข้ามาร่วมนะฮะที่โดนดึงเข้ามาก็เพราะฝีมือของเขานะครับถึงแม้เราจะยังไม่เห็นฝีมือของเขานะฮะแต่ผมก็เชื่อว่าเขาน่าจะมีฝีมือแหละไม่งั้นไม่โดนดึงตัวเข้ามาหรอกระหว่างทดสอบระบบของหุ่นนะครับแพทริคก็ได้บอกผู้การว่าเขาจะใช้หุ่น E-Nex เนี่ยจัดการกันดั้มให้ได้ฮะผู้การก็บอกว่าไม่เชื่อครับโมไม่ใช่ฮะเขาบอกว่าไม่มีทางฮะในระหว่างการต่อสู้นะครับไม่ได้มีการสั่งให้แพทริคออกไปนะครับแพทริคก็เลยมีการมาโวยวายกับผู้การนะครับว่าทำไมไม่ยอมให้เขาออกไปเขาได้จัดการการดั้มเองผู้การก็บอกว่ารอไปก่อนนะครับก็อารมณ์เหมือนกับว่าจะใช้แพทริคก็ต่อเมื่อมันถึงเวลาของแผนนะฮะผู้การได้วางแผนไว้แล้วแพทริคก็ทำหน้างงครับเรื่องของผู้การวะหลังจากการลบผ่านไปหลายชั่วโมงนะครับผู้การก็ได้สั่งให้แพทริคไปเตรียมตัวนะฮะแพทริคดีใจมากครับจะได้สู้ละแล้วแพทริคก็นำทีมโมบิสูตรออกไปนะครับโดยที่เขาบอกว่าเป้าหมายนั่นก็คือการดั้มตัวใหญ่ๆนะฮะนั่นคือเวอร์ชิลนั่นเองนะครับแล้วเขาก็ได้กำชับกับลูกทีมนะครับว่าจะโดนบีมของศัตรูเด็ดขาดก็ควรจะรู้ตั้งแต่ตอนที่แล้วแล้วไหมโดนซัดกันล่วงหมดทีมเลยรอบนี้ก็ไม่ได้มาเล่นๆนะครับสามารถหลบบีมของเวอร์ชิลได้นะฮะแล้วก็จะมีการถากถางที่เอเรียด้วยนะครับว่าช้าเป็นเต่าเลยยิงไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยแต่นั่นก็เป็นเพราะว่าทีเอเรียนนั้นสู้มาตั้งแต่เช้าแล้วครับสภาพร่างกายเขาเหนื่อยมากทำให้การยิงของเขานั้นพลาดเป้าไปฮะและในที่สุดนะครับทีมโมบิสูตรของแพทริคนะครับก็สามารถจับกันดั้มเวอร์ชิลได้นะฮะแพทริคก็เคลมใหญ่เลยนะครับว่าที่จับกันดั้มเวอร์ชิลได้เนี่ยเป็นพวกเขาเองนะฮะแต่จริงๆเราก็มาจากผู้การที่วางแผนเอาไว้นั่นแหละฮะยังไงก็แล้วแต่นะครับเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ต้องยกเครดิตให้แพทริคด้วยนะครับเพราะถึงแม้ผู้การแมนเนกินจะสามารถคิดแผนได้แต่ถ้าไม่มีแพทริคแผนการนี้ก็จะไม่สำเร็จครับนั่นก็แสดงว่าแพทริคนั้นมีความสามารถจริงๆและผู้การก็เลือกใช้คนได้ถูกวิธีครับระหว่างกำลังนำตัวเวอร์ชิลกับอธิษฐานนะครับโทเน่ก็ได้ดักซุ่มโจมตีหน่วย AEU นะครับแพทริคก็ได้โดนยิงเข้าไปนะฮะล่วงคนแรกเลยแล้วก็รอดมาได้อยู่ดีแม่เพิ่งจะรอดได้ไม่นานลุ้ยแหละและหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นช่วงขาขึ้นของแพทริคโคลาซาวนะครับหลังจากที่เขาได้รับเลือกให้ขับ GNX นะฮะโดยที่ตัวเขาบอกนะครับว่าถ้าประสิทธิภาพหุ่นนั้นใกล้เคียงกันยังไงเขาก็ไม่มีทางแพ้ครับ
ในระหว่างการต่อสู้นะครับหุ่นของแพทริกก็ได้โดน GM มิสไซล์ของดีนาเมสเข้าไปนะครับแต่ก็สามารถยกโล่ป้องกันได้นะครับทำให้เสียหายแค่แขนข้างเดียวไม่ใช่แค่นั้นนะครับเขายังสามารถยิงสวนกลับไปนะครับทำให้ปืนของดีนาเมสนั้นได้รับความเสียหายแล้วก็ไม่สามารถใช้งานต่อได้ครับในขณะที่เวอร์ชิลนั้นยังไม่สามารถกู้ระบบมาได้นะครับแพทริกก็ได้ทำการเข้าประชิดเวอร์ชิลอย่างไวมากเลยนะฮะแมสเซซูนะจะเป็นคนที่สู้กับเขาคนแรกนะครับแต่คนที่เขาแค้นที่สุดน่าจะเป็นทีแอเรียนี่แหละฮะเล่นกับทีแอเรียมาหลายครั้งละเนื่องจากแพทริกนะครับได้ยิงทำลาย GN Sniper Rifle ของดีนาเมสไปนะครับตอนนี้ล็อกออนก็เหลือแค่ GN Beam Pistol นะฮะทำให้แพทริกนั้นสามารถหลบการโจมตีได้หมดเลยครับหลังจากที่ไม่สามารถสอยแพทริกล่วงได้นะครับล็อกออนนะครับก็ได้ขับดีนาเมสเพื่อไปป้องกันเวอร์ชิลไว้นะครับแต่ก็น่าแหละฮะโดนแพทริกทิ่มเข้าไป1ทีหลังจากจัดการดีนาเมสได้แล้วนะครับเขาก็จะทำการซ้ำเวอร์ชิลอีก1ทีนะฮะแต่ก็โชคดีนะครับที่ลาเซ่ได้ขับ GNR มาช่วยไว้ทันนะฮะแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่ยิงโดนแค่แขนของหุ่นแพทริกนะฮะไม่ได้โดนลำตัวหลังจากมีคำสั่งถอยทัพนะครับแพทริกก็เสียดายครับที่ไม่สามารถสู้ต่อได้แล้วก็ต้องถอยทัพกลับไปครับผลงานของแพทริกครั้งนี้นะครับนั่นก็คือการทำให้ล็อกออนสตาร์ทอสนั้นบาดเจ็บสาหัสครับซึ่งทุกคนก็รู้นะฮะว่าเหตุการณ์หลังจากนี้จะเป็นยังไงก็ขอไม่พูดถึงแล้วกันนะฮะเพราะมันแซดน่าดูการต่อสู้ครั้งนี้มันก็ได้บอกแล้วนะครับว่าแพทริกคอร์ลาซาวนั้นก็มีความสามารถพอตัวเหมือนกันนะครับอย่างที่เขาพูดไปว่าถ้าประสิทธิภาพหุ่นมันเท่ากันเขาก็สามารถสู้ได้แล้วก็ไม่มีทางแพ้แน่นอนครับแต่ก็เมื่อเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ครับหลอดได้ไม่นานก็สวยอีกแล้วนะฮะนั่นก็คือระหว่างที่ทีเอเลียกำลังยิงปืนอย่างอนุภาพนะครับมันได้ไปโดนอุกกาบาตแล้วก็เศษอุกกาบาตก็ได้กระเด็นมาโดน GNX ของแพทริกนะฮะก็หัวขาดครับแล้วก็ลอยหายไปเลยโดนตัดบทเลยตอนนี้หลังจากที่ลอยเท้งเต้งไปในอวกาศนะครับก็ได้บินกลับมาฟ้องผู้การนะครับแล้วก็บอกว่าผู้การผมโดนมันเล่นงานนะฮะแต่ก็รอดมาได้หุ่นไม่ค่อยเสียหายเท่าไหร่โดนเล่นงานมาตรงไหนวะโดนอุกกาบาตชนเนี่ยนะแล้วก็มาถึงการต่อสู้ครั้งสุดท้ายนะครับโดยแพทริกนั้นได้เข้าปะทะกับนิตาเลกันดั้มครับการต่อสู้เป็นไปอย่างดูเดือดนะครับและทั้ง2คนก็ได้แลกลูกปืนกันนะฮะไม่ใช่ลูกปืนฮะบีมไรเฟิลแพทริกก็ได้ยิงโดนส่วนหัวเต็มๆเลยนะครับทีไอเลียก็ไม่น้อยหน้าฮะยิงขาดครึ่งตัวเลยฮะแล้วก็เป็นมีมที่เราเคยเห็นกันนะครับเป็นแสงแล้วพูดว่าเหมือนหุ่นระเบิดนะฮะประมาณนั้นสภาพหุ่นก็คือเหลือครึ่งตัวครับคิดว่ายังไงก็คงจะไม่รอดใช่ไหมล่ะเอาไม่ตายว่ะรอดมาได้โผล่มาตอนเพลงจบซีซั่น1นะฮะอย่างนี้ก็เท่ากับว่าสกิลของแพทริกเนี่ยพอๆกับพี่เสื้อกล้ามเขียวเลยนะครับผมบทสรุปนะครับผมเขาโดนยิงล่วงหลายครั้งมากนะครับแต่เขาก็สามารถรอดมาได้ทุกครั้งนะครับแถมยังไม่เคยเจ็บตัวเลยนะฮะการเจ็บตัวของเขามีครั้งเดียวครับนั่นคือโดนผู้พันต่อยนะฮะก็คือโดนต่อยไป2หมัดครับโอเคครับเราก็จะไปต่อกันที่ซีซั่น2เลยนะครับว่าซีซั่น2นั้นเขามีบทอะไรบ้างนะฮะไปต่อกันเลยครับในซีซั่น2นะครับแพทริกคอร์ลาซาวนั้นเหมือนโดนตัดบทนะฮะเพราะว่ามีบทแค่ช่วงที่มาเข้าเอรอแรกๆนะครับแล้วก็จะมีแค่โมเมนต์ที่อยู่กับผู้การนะฮะไม่ค่อยดอกไปต่อสู้นะครับก็เขาจะมีบทก็คือตอนหลังๆเลยนะฮะพอมาถึงช่วงท้ายของซีซั่นนะครับแพทริกก็ได้นำกองกำลังโมบิลสูตของกองทัพประจำการนะครับเข้าสู้กับกองทัพเอรอครับก็โชว์เทพไปหน่อยนึงนะฮะหลังจากที่สู้กับเอรอเสร็จนะครับผมก็จะเป็นการต่อสู้กับอินโนเวเตอร์นะครับซึ่งหุ่นของอินโนเวเตอร์หรือกากัสนะครับผมกำลังจะเข้าโจมตียานของเคที่นะฮะเมื่อแพทริกเห็นอย่างนั้นนะครับก็รีบเข้าไปคุ้มกันยานของผู้การนะครับแล้วก็บอกว่าผู้การฆ่าขยะแตะไม่ใช่ฮะอันนี้ผมพูดเองหลังจากนั้นก็โดนกากัสอีก3ตัวหิ้วไปกินฮะแล้วก็โดนระเบิดตัวเองใส่นะครับแล้วก่อนที่จะระเบิดนะครับแพทริกก็บอกกับเคที่ว่าเคที่ผมรักคุณนะอะไรประมาณนี้แหมเลี่ยนซะไม่มีก็นั่นแหละฮะผมดูแล้วยังไงก็ไม่น่ารอดครับคือรอดมาหลายครั้งแล้วอะแล้วครั้งนี้มันเป็นแบบไฟนอลซีซั่นแล้วอะคือมันไม่น่ารอดอะแล้วก็รอดครับแถมได้มาแต่งงานกับผู้การด้วยนะฮะแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยซ้ำนะฮะว่ารอดมาได้ยังไงคือรอดมาได้ไงวะอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าแพทริกคอร์ลาซาวนั้นไม่ได้มีดีแค่ดวงครับเขาจะมีความกล้าหาญแล้วก็พร้อมที่จะปกป้องคนรักของเขาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่านี่แม่งเป็นแค่ตัวประกอบธรรมดาผมขอให้คิดใหม่นะครับผมอีกเรื่องนึงก็คงต้องบอกนะครับว่าแพทริกคอร์ลาซาวนั้นเป็นคนที่ไม่กลัวตายครับเพราะเหมือนเขารู้อยู่แล้วว่ายังไงเขาก็ไม่ตายนะฮะมันก็เหมือนเป็นการเพิ่มความกล้าให้ตัวเองนะครับซึ่งเขากล้าที่จะต่อสู้กับศัตรูไม่ว่าหน้าไหนนะฮะถึงแม้เขาจะไม่ค่อยคิดถึงตัวเองแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะสู้ได้ไหมแต่เขาก็พยายามจะสู้ครับก็เพื่อผู้การนะฮะส่วนในเดอะมูฟวี่นะครับก็เกือบจะโดนเอลกินไปนะครับแต่ก็ได้เซซูนะช่วยไว้นะฮะก็เลยรอดมาได้ครับก็เกือบตายแต่ก็ไม่ตายนะครับส่วนใหญ่ในเดอะมูฟวี่ก็จะเป็นโมเมนต์หวานซึ้งกับผู้การซะมากกว่านะครับก็สำหรับใครที่อยากดูคลิปของแพทริกกับผู้การนะครับว่ามันลงรอยกันได้ยังไงนะครับผมก็คิดว่าจะทำอยู่นะฮะแต่คงไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจนะฮะก็เป็นข้อสรุปได้เลยครับว่าแพทริกคอร์ลาซาวนั้นก็ไม่ใช่คนที่มีดีแค่ดวงนะครับเขายังมีข้อดีอีกมากมายนะฮะแต่ก็นั่นแหละฮะมันทำให้เราออดบาดเจ็บก็คงจะชอบมันไม่ลงแล้วฮะก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปแพทริกคอร์ลาซาวนะครับจริงๆผมอยากจะลงลึกเกี่ยวกับเรื่องผู้การแล้วก็แพทริกด้วยนะฮะความสัมพันธ์ระหว่าง2คนนี้นะครับแต่ว่าเนื้อหามันจะยาวเกินนะฮะและอีกอย่างนึงคือมันสามารถทำแยกออกมาเป็นอีกคลิปนึงได้เลยนะครับผมก็เลยคิดว่าจะทำแยกเป็นอีกคลิปนึงก็ต้องขอบอกนะครับว่านินทากันดั้มเนี่ยผมทำคนเดียวนะครับทำทุกอย่างคนเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นการหาข้อมูลหรือว่าการตัดต่อนะครับฉะนั้นมันก็อาจจะช้านะครับไหนจะต้องอัดเสียงอีกนะฮะผมก็ต้องไปนั่งไล่ดูว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงบ้าง นะครับคือกันดั้มภาคเก่าๆมันไม่ได้มีแค่แบบ12ตอนหรือ24ตอนเหมือนอนิเมะสมัยนี้ฮะมันมีแบบ50ตอนอะไรอย่างงี้ครับมันเลยต้องใช้แบบใช้เวลาในการดูครับผมก็ยังไงก็ต้องขออภัยนะครับผมก็จะพยายามนะครับไม่ให้คลิปนึงเนี่ยมันเกิน2อาทิตย์นะครับแล้วก็หลังจากนี้คงจะมีคอนเทนต์อื่นมาแทรกขั้นกลางบ้าง นะครับระหว่างที่ผมกำลังเ
าเรียกว่าอะไรเก็บข้อมูลของนิทากันดั้มใน EP ถัดไปนะครับผมก็ EP ถัดไปยังไม่ได้คิดหัวข้อไว้นะครับสำหรับใครที่อยากฟังเรื่องไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ติดตามใหม่หรือคนที่ติดตามอยู่แล้วนะครับก็ตอนนี้มันเป็นการจุดประกายให้ผมสามารถทำคลิปต่อไปได้เรื่อยๆนะครับยังไงซะคอนเทนต์หลักของช่องก็จะเป็นนินทากันดั้มนะครับผมจะพยายามออกให้ได้หลายๆตอนภายใน1เดือนนะฮะคือตั้งเป้าไว้ว่าเดือนนึงเนี่ยอยากจะมีสักแบบ2-3 ตอนนะฮะคือผมไม่อยากกดดันตัวเองเพราะว่าถ้ากดดันตัวเองแล้วผมทำไม่ได้มันก็จะเป็นการผิดสัญญาถูกไหมเอาเป็นว่าผมจะตั้งใจทำแล้วก็พยายามทำให้มันออกมาเยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับผมก็ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับบ๊ายบาย